เหตุใดคริปโตเคอเรนซีจึงถูกใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมายมากขึ้นสำหรับคนซึ่งตามเรื่องนี้ห่างๆเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันใช้ในกิจกรรมซึ่งผิดกฎหมายมากขึ้นนะฮะมันจะมีความเชื่ออยู่แล้วว่ามันใช้ในกิจกรรมซึ่งผิดกฎหมายมากมาโดยตลอดนะผมเองผมก็ไม่ได้เล่นคริปโตอะไรนะฮะก็ไม่ได้สนใจมากแต่ว่าก็รู้ว่ามันเป็นประเด็นแห่งยุคนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ก็น่าสนใจว่าใน BBC เขาเขียนอย่างนี้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA อธิบายว่าอย่างนี้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมาจากคำว่าคริปโตกราฟีซึ่งหมายความว่าการเข้ารหัสและคำว่าเคอเรนซีที่แปลว่าสกุลเงินดังนั้นหากแปลตรงตัวคือสกุลเงินเข้ารหัสแต่สามารถเรียกว่าสกุลเงินดิจิทัลก็ได้โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้คือ1ก็คือไม่มีลักษณะกายภาพเป็นกลไกทางคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์2การมีอยู่มันจะกระจัดกระจายเมื่อใช้งานแล้วจะมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่กระจุกตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือที่ใดที่1อันนี้น่าจะพอทราบกันอยู่แล้ว3คือต้องมีการถอดรหัสออกมาจึงจะใช้งานได้ก็คือต้องเข้ารหัสถอดรหัสนะฮะปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัลใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นหลักการ distributed ledger ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยกลไกของตัวกลางหรือหน่วยงานกลางในการดำเนินการกับธุรกรรมนั้นๆจริงๆแล้วมันคือความสนุกสนานของมันแหละก็คือว่ามันไม่ต้องไปขึ้นกับกลไกกลางนะฮะแล้วแน่นอนมันก็ไม่ต้องไปขึ้นกับกลไกของหน่วยงานรัฐที่เข้ามากำกับดูแลเช่นกับในกรณีที่มันเอาง่ายๆคือตรงกันข้ามกับการใช้เงินที่จับต้องได้ตามปกติซึ่งเป็นเงินซึ่งได้รับการเลเบลโดยหน่วยงานรัฐว่าเป็นเงินอย่างเป็นทางการนะฮะอย่างไรก็ดีนะฮะในทางกลับกันเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเชิงนโยบายที่จะพิจารณาติดตามหรือกำกับดูแลในบางเรื่องนะฮะอันนี้ก็จริงก็จุดประสงค์ก็คือว่าเขาไม่ต้องการให้มีการกำกับดูแลนะฮะมันถึงสะดวกไงตามกฎหมายไทยอย่างไรก็ตามได้มีการนิยามคำว่าคริปโตเคอเรนซีไว้ในพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลพ.ศ.2561ว่าเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าการให้บริการและสิทธิอื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและให้ความหมายรวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ประกาศกำหนดงั้นกลต.มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่ออีกทีหนึ่งด้วยประกาศต่างๆเพื่อควบคุมทางกฎหมายขณะที่พ.ร.บ.เงินตราพ.ศ.2501และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้ถือว่าสกุลเงินเข้ารหัสนั้นเป็นเงินตราตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเงินตราต้องถูกกำหนดโดยรัฐซึ่งจะต้องมีทุนสำรองเงินตราหรือทองคำไว้แบ็กอัพนะฮะเงินตราต่างประเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนได้รวมถึงทรัพย์สินต่างๆเป็นต้นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลตรงนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของบทความนี้สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC อธิบายว่าสกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกใช้ในอาชญากรรมในการฟอกเงินโดยใช้ประโยชน์จากลักษณะพิเศษของสกุลเงินชนิดนี้ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องระบุตัวตนทำให้ยากต่อการติดตามก็เป็น store of value สำหรับคนซึ่งต้องการเคลื่อนย้ายชั่วคราวโดยที่ยังไงดีเจ้าตัวไม่ต้องการที่จะให้มีการระบุนามว่าใครเป็นผู้ถือมันยังใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการสร้างบัญชีหรือที่อยู่ของเงินโดยแทบที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับการรับหรือโอนเงินเท่านั้นทำให้การโอนเงินจำนวนหลายพันครั้งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นมากเนื่องจากอาศัยสคริปต์คอมพิวเตอร์เท่านั้น UNODC เขาพบว่ามีเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลซึ่งถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงินอย่างเช่นมี privacy coin หรือเหรียญส่วนตัวซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาไม่ให้ถูกติดตามได้ไม่ว่าเป็นข้อมูลของผู้ใช้หรือรวมถึงข้อมูลยอดคงเหลือหรือที่มาของเหรียญหรือมิกเซอร์นะฮะการผสมฟังเหมือนเล่าเลยหมายถึงการให้บริการถ่ายโอนย้ายเหรียญที่ทำให้ไม่สามารถติดตามต้นทางและปลายทางของเงินได้โอ้นี่สุดยอดโดยนำสกุลเงินดิจิทัลจากหลายๆแหล่งเข้าไปอยู่ในบัญชีหรือที่อยู่เดียวกันก่อนหลังจากนั้นจึงแบ่งเงินออกเป็นหลายส่วนและส่งไปตามที่อยู่ต่างๆซึ่งกระบวนการนี้อาจจะทำได้หลายครั้งก่อนที่เงินจะเดินทางไปถึงปลายทางสุดท้ายทำให้ไม่สามารถติดตามได้เลยว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากที่ใดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์ลอนดริงก็คือว่าเป็นการฟอกในแบบที่คุณไม่สามารถหาที่มาได้หาเทรซไม่ได้เลยแตกต่างจากการฟอกเงินโดยที่ไม่ได้ใช้คริปโตแต่จริงอันนี้ต้องชมเชยนะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่งกาจนะฮะมันการเป็นการใช้เทคโนโลยีในแบบที่ยับยนต์มากนะแต่ว่าน้อยคนที่ทำอะไรแบบนี้เป็นนะมันไม่ใช่ว่าคนทั่วไปซึ่งเขาอยู่ในอุตสาหกรรมการขายของตามปกติเขาจะ
ม่ได้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรนะฮะอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้เหยื่อเนี่ยยอมโอนเงินให้คนร้ายด้วยความเสน่หาซึ่งต่อมาผู้ว่ามิจฉาชีพได้นำเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยไปแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินเข้ารหัสเพื่อป้องกันไม่ให้เงินจำนวนมากนั้นถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินจากเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะก็คือตรวจสอบมาก็ไม่เจออะไรแล้วก็จะถูกระบุได้ว่าปลายทางของผู้รับเหล่านี้เป็นใครอะไรเงี้ยไม่สามารถตรวจสอบได้เลยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอายัดทรัพย์สินหรือการจับกุมผมไม่ได้นำเสนอประเด็นนี้ให้เชื่อมมาถึงไอ้เรื่องดีไอคอนนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจนำเสนอให้มองในมุมนั้นผมแค่รู้สึกว่างานเขียนอันนี้ให้ความรู้ดีเกี่ยวกับเงินสกุลเข้ารหัสคืออ่านแล้วสนุกดีพูดง่ายๆผมไม่ได้จริงจังมองในมุมที่ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยนักหนาคือมันก็มีคนซึ่งใช้เป็นแล้วก็ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรหรอกแต่ว่ามันก็มีที่ใช้ในแบบที่ไปฟ้องเงินอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทำธุรกรรมซึ่งไม่ต้องการให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สอบถึงได้นะฮะแต่นั่นเป็นส่วนน้อยนั่นเป็นส่วนน้อยเอาจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีทางการเงินเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ใช้ในทางที่ทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวกขึ้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเสนอให้ปิดต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าพึงประสงค์หรอกเพราะว่าเทคโนโลยีพวกนี้ในที่สุดมันเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าต้องยกเลิกต้องห้ามอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะการเรียกค่าไถ่เป็นสกุลเงินดิจิทัลกรณีนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องก็ต่อเมื่ออาชญากรใช้โปรแกรมเรียกค่าไถ่ ransomware โจมตีคอมพิวเตอร์หรือระบบเงินเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากนั้นก็เข้ายึดระบบการทำงานและนำข้อมูลทั้งหมดภายในเครื่องของเหยื่อเข้ารหัสลับหรือทำการปิดกั้นการเข้าถึงไว้คนไหนสนใจเรื่องนี้แนะนำให้ดู Beekeeper นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ Jason Statham เล่นนะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับ ransomware เนี่ยว่าเขา target คนอย่างไรนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ว่ากลุ่มอาชญากรข้ามชาติเขาเก่งในแบบที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นหมดแต่สมัยนี้มันจะมีแบบนี้เยอะขึ้นคนไหนสนใจเรื่อง ransomware แบบนี้ไปโหลดหนังเรื่องนี้มาดูฮะ Beekeeper ของ Jason Statham แล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งเพิ่งเข้าในโรงภาพยนตร์ไทยเมื่อวานนี้บังเอิญผมไปดูมาหนังเรื่องใหม่ของ Kate Beckinsale นะฮะ Kate Beckinsale เนี่ยซึ่งดังมาจาก Pearl Harbor เนี่ยเธอเล่น Canary Black นะฮะเป็นหนังแอคชั่นซึ่งเกี่ยวกับการใช้ไอ้ ransomware แบบนี้ด้วยนะฮะสนุกมากแล้วก็มีเรื่องของการหลอกลวงให้ประชาชนลงทุนไงเงินสกุลดิจิตอลนะฮะก็มีที่เขาเขียนเรื่องนี้อีกในไทยเนี่ยมีรายงานศึกษาเรื่องมาตรการในการควบคุมการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัลซึ่งตีพิมพ์ในวารสารศาสตร์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเมื่อปี2565ที่ระบุว่าปัญหาของสถานะสกุลเงินดิจิทัลในไทยคือเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพนิยามทางกฎหมายและลักษณะการกระทำความผิดใกล้เคียงกันยังพบว่าไม่มีความชัดเจนในทางกฎหมายอาญาว่าสกุลเงินดิจิทัลมีสถานะเป็นอย่างไรจึงส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนว่าจะนำกฎหมายใดมาบังคับผมไม่ใช่เป็นแนวซึ่งต้องการเสนอให้มีการควบคุมนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสกุลเงินซึ่งมีการควบคุมกันเนี่ยนะฮะเงินที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยนะฮะมันก็ใช้ในทางซึ่งผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีซึ่งให้เสรีภาพและความเป็นส่วนบุคคลในการหา store of value เนี่ยผมมองคริปโตในมุมบวกนะถึงแม้ว่าชื่อของมันเนี่ยแทบจะเป็นคำศัพท์ซึ่งมีนัยยะในแง่ลบมากขึ้นเรื่อยๆคำว่าคริปโตเองเนี่ยมันเหมือนกับฟังแล้วมันเหมือน illegal อะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแค่ไม่ได้รับการควบคุมคราวนี้ไม่ได้รับการควบคุมไม่ได้แปลว่ามันเป็นโทษมากกว่าคุณนะสิ่งที่ได้รับการควบคุมมันก็เป็นโทษมากกว่าคุณได้มากกว่านะฮะบางครั้งนะฮะมันมีอีก argument หนึ่งว่าหน่วยงานรัฐจะต้องออกแบบคริปโตมาให้คนได้ใช้อย่างเป็นทางการไปเลยก็คือเป็น central bank back crypto อย่างในจีนอย่างในสหรัฐ Fed back เองอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าแล้วถ้าคุณให้มันขึ้นกับหน่วยงานรัฐแบบนั้นมีการกำกับดูแลตลอดมันก็หมดสนุกอะนะฮะอะไรซึ่งไปถึงจุดนั้นมันก็ officialize ไปแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงในการใช้งานคราวนี้การกระทำความผิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลนั้นมักจะทำผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถเชื่อมโยงผู้กระทำความผิดจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันความเสียหายจึงไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะเงินสกุลดิจิทัลแพร่หลายทั่วโลกในลักษณะ global asset จึงทำให้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีมิติข้ามชาติเกี่ยวข้องกับเขตอำนาจทางกฎหมายมากกว่าหนึ่งรัฐดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศที่น่ากังวลก็คือว่าเทคโนโลยีสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความพยายามในการที่จะควบคุมมากขึ้นแล้วถึงเวลาไปมาเนี่ยมันกีดกั้นการพัฒนาของเทคโนโลยี